ตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนวิธีเลยเนี่ยเราเล่นคนเดียวไม่ใช่เหมือนพี่หนุ่มจะได้โชว์เราจะมีช็อตเฟี้ยวแต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมจะไม่มีใครหยุดเราได้เชี่ยโคตรเก่งเราคิดว่าเราจะได้เราคิดว่าเราจะได้แต่คุณได้ยกช็อตเฮ
็ดีใจครับที่แบบเราทำกันมา3เดือนอะไรเงี้ยเราทุ่มเทกันมาครับซ้อมทุกวันครับอาวีอยากขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมที่ชวนผมเข้ามาแข่งเลยก็ขอบคุณมากจริงๆก็นึกถึงพ่อแม่อยู่แล้วมาแล้วครับแล้วก็นึกถึงคนที่ด่าเราด่าตาแหว่งมาไว้ที่ตาแหว่งรวมทุกคนเลยเป็นแฟนคลับเราและให้กำลังใจเราจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมก็อยากให้เชียร์เราและให้กำลังใจเราไปเรื่อยๆจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จแต่เราตั้งมุ่งหมายว่าเราจะได้แชมป์ระดับชาติและกลับมาให้แฟนคลับทุกคนผมเองก็ต้องอยากให้ทุกคนรอแล้วก็คอยกำลังใจเรารอคอยเราก็ขอบคุณคนมาครับที่คอยเชียร์คอยติดตามเรานะครับคนที่มาในงานนะครับคนน่ารักมากใช่ครับแต่ก็ไงที่ครับเป็นเรื่องแบบที่ต้องช่วยช่วยสดสนิทสนิทสายหน้าสวัสดีครับมากี้จะเป็นต้นแถวเล่นต้นแถวเล่นครับไม่ใช่มันใหม่ป่ะตัวเนี้ยฟังแล้วพอดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่เช็คหายง่ายที่ไม่อยากตอบมาแล้วง่ายเสียแม่อยากตอบจริงๆก็คือผมแบบฝืนมากเลยตลอดข้างนะตัวเองถ้าตอบผมว่าไอ้ม้าอยากตอบก่อนชื่นชมทีมงานที่ทำนะครับแบบทำให้เห็นเบื้องหลังจริงๆครับมันมีหลายๆอย่างแล้วก็เห็นว่าทุกคนไม่รู้นะว่าคำถามมันถามอะไรแต่คำตอบที่ทุกคนตอบแบบมันรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมจริงๆอ่ะเรารักกันเป็นทีมชอบอันนี้ชอบอันนี้ว่าอะไรคิดมาจิตวิทยาเลยก็เป็นนักจิตวิทยาใช่ครับผมแบบมองแล้วผมตื่นตาใจแล้วก็ตื่นตาใจปั๊บปึ้มปี๊บปี๊บเลยครับผมแล้วก็อยากจะร้องออกมาเป็นเสียงร้องไห้อย่างนี้มันตอบไม่ได้เลยตอบไปไม่ได้เลยดิสนุกไหมรู้สึกดีตั้งนานใจปลื้มปิ่มยังไม่ต่างกันเลยรู้สึกไงนะรู้สึกไงอยากจะร้องแผ่วขอบคุณครับ